จากที่เพื่อนๆขอกันเข้ามาอย่างถล่มทลายและเอ๊ะมันจะเกิดอะไรขึ้นนะถ้าหากโลกใบนี้ไม่มีประเทศเกาหลีเหนือมันก็น่าคิดอยู่เหมือนกันนะว่าจู่ๆประเทศที่สำคัญอีกหนึ่งประเทศของทวีปเอเชียหายไปแบบนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นกันแน่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกาหลีเหนือหายไปแน่นอนว่าประเทศแรกๆที่จะดีใจและน่าจะเป็นการสิ้นสุดสงครามอย่างเป็นทางการนั่นก็คือเกาหลีใต้ก็จะประกาศชัยชนะแห่งสงครามเกาหลีแบบงงๆซึ่งนั่นมันก็จะส่งผลทำให้เกาหลีใต้กลายเป็นประเทศเกาะแบบสมบูรณ์ส่วนพื้นที่เกาหลีเหนือก็จะกลายเป็น The North Korean Sea.หรือทะเลทางเหนือของเกาหลีเพราะพื้นที่โลกจะหายไปกว่า 125,040 ตารางกิโลเมตรจัดได้ว่าพื้นที่ของเกาหลีเหนือใหญ่เป็นอันดับที่99ของโลกซึ่งมันก็จะส่งผลทำให้ประเทศเกาหลีใต้เอ๊ะตอนนี้มันมีเกาหลีเดียวแล้วนี่นะซึ่งนั่นมันก็จะส่งผลทำให้สาธารณรัฐเกาหลีมีขนาดพื้นที่ชายฝั่งเพิ่มขึ้นกว่า238กิโลเมตรจีนมีขนาดความยาวพื้นที่ชายฝั่งเพิ่มขึ้นกว่า 1,416 ตารางกิโลเมตรและพื้นที่ชายฝั่งของรัสเซียก็จะมีความยาวเพิ่มขึ้น 17.5 กิโลเมตรส่วนประชากรโลกก็จะหายไปกว่า 26,400,000 คนหรือคิดเป็น 0.32% ของประชากรโลกทั้งหมดแต่มันก็ใช้เวลาเพียงแค่ 2.3 เดือนเท่านั้นก็จะมีประชากรเกิดใหม่มาทดแทนประชากรที่หายไปทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกาหลีเหนือหายไปความตึงเครียดระหว่างประเทศก็อาจจะลดลงเพราะปัจจุบันการมีอยู่ของเกาหลีเหนือเรียกได้ว่าเป็นจุดศูนย์กลางความตึงเครียดของภูมิภาคเอเชียตะวันออกและการไม่มีเกาหลีเหนือก็จะทำให้ความสงบสุขเพิ่มมากขึ้นในภูมิภาคนี้ซึ่งความตึงเครียดที่ว่าก็มาจากการทดลองอาวุธนิวเคลียร์และการทดลองขีปนาวุธของเกาหลีเหนือนี่แหละปัจจุบันเกาหลีเหนือมีอาวุธนิวเคลียร์กว่า50ลูกและนั่นมันอาจจะส่งผลทำให้เกาหลีใต้อาจจะเลิกใช้ระบบบังคับเกณฑ์ทหารสักทีเมื่อไม่มีภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือความจำเป็นในการรักษาความปลอดภัยของชายแดนก่อนลดลงเอ๊ะแล้วถามว่าแบบนี้สหรัฐอเมริกาจะยอมถอดถอนกองทัพออกจากเกาหลีใต้หรือเปล่าเพราะอย่างที่แอดเคยบอกว่าเกาหลีใต้ยังเป็นหนึ่งในฐานทัพของสหรัฐอเมริกาซึ่งประกอบไปด้วยกองทัพบกที่8ของสหรัฐอเมริกากองทัพเรือกองกำลังนาวิกโยธินกองบัญชาการปฏิบัติการพิเศษกองทัพอากาศที่7และกองกำลังอวกาศโดยมีจำนวนทหารกว่า 24,000 นายรวมฐานทัพหลักๆกว่า9แห่งซึ่งการหายไปของเกาหลีเหนือมันก็ไม่ได้อาจทำให้สหรัฐคงต้องยอมถอนฐานทัพออกจากเกาหลีใต้เพราะถึงแม้จะไม่มีประเทศเกาหลีเหนืออยู่แล้วในบริเวณประเทศเอเชียตะวันออกยังมีพี่เบิ้มอย่างประเทศจีนที่ยังเป็นเพื่อนแค้นแสนรักกับสหรัฐอเมริกาอยู่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกาหลีเหนือหายไปพี่จีนแย่แน่เพราะเกาหลีเหนือนั้นอุดมไปด้วยถ่านหินซึ่งเป็นผลผลิตที่เป็นสินค้าส่งออกทำกำไรให้กับประเทศแบบมหาศาลนอกจากนี้ที่เกาหลีเหนือยังมีแร่เหล็กหินปูนแมกนีไซต์กาฟไฟทองแดงสังกะสีตะกั่วและโลหะมีค่าส่วนใหญ่แล้วการส่งออกก็จะส่งไปให้พี่จีนนี่แหละแล้วพี่จีนก็จะนำถ่านหินไปผลิตไฟฟ้ามาขายให้คนในประเทศหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเกาหลีเหนือเอาเงินมาจากไหนรายได้ส่วนใหญ่ก็มาจากการค้าขายกับจีนนั่นแหละนอกจากประเทศจีนแล้วยังมีประเทศเซเนกัลประเทศไนจีเรียและประเทศบริเวณแอฟริกาที่มีการค้าขายกับเกาหลีเหนือจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเกาหลีเหนือหายไปเทคโนโลยีสุดยอดสมาร์ทโฟนที่ทั่วโลกใช้กันทั่วโลกที่แอดบอกก็คือทั่วโลกของเกาหลีเหนือมือถือสุดฮิตก็จะหายไปด้วยแซมแทซอง8แม่แค่ชื่อมันก็แอบคุ้นแล้วนะ
เพื่อนๆรู้หรือเปล่าล่ะว่าที่เกาหลีเหนือนั้นก็มีสมาร์ทโฟนเป็นของตัวเองที่มีชื่อว่า Samsung 8หลายๆคนก็ได้แอบแซวว่ามันมีความละไม้คล้ายกับแบรนด์ของเกาหลีใต้อย่าง Samsung เป็นอย่างมากซึ่งชื่อของ Samsung ในเกาหลีก็หมายถึงดาวที่เจิดจรัส3ดวงความหมายก็คล้ายๆกับ Samsung เลยแต่ดาว3ดวงบนโทรศัพท์มือถือของเกาหลีเหนือเขาหมายถึงคิมอิลซองอดีตผู้ก่อตั้งประเทศเกาหลีเหนือคิมจองซุกภรรยาของผู้ก่อตั้งเกาหลีเหนือและคิมจองอิลผู้นำเกาหลีเหนือรุ่นที่2ซึ่งสมาร์ทโฟนของเกาหลีเหนือก็จะไม่สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนอกประเทศได้และปัจจุบันก็มีผู้ใช้งานเครือข่ายโทรศัพท์มือถือเคลื่อนที่ที่เกาหลีเหนือกว่า 6.5 ถึง 7 ล้านคนเลยทีเดียวจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเกาหลีเหนือหายไปความแข็งแกร่งทางกองกำลังทหารอันดับที่36ของโลกก็จะหายไปด้วยปัจจุบันนั้นเกาหลีเหนือมีจำนวนกองกำลังทหารกว่า 1,320,000 นายโดยที่เกาหลีเหนือผู้ชายทุกคนต้องเกณฑ์ทหารส่วนผู้หญิงทุกคนจะคัดเลือกในอัตราผู้หญิง1คนต่อผู้ชาย9คนกระบวนการการเกณฑ์ทหารนั้นเริ่มต้นเมื่ออายุ14ปีแต่จะเริ่มจริงๆตอนอายุ17ปีและจะไปจบสิ้นสุดการเป็นทหารตอนอายุ30ปีในระหว่างการเป็นทหารนั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้แต่งงานและการหายไปของเกาหลีเหนือก็จะทำให้โลกใบนี้สูญเสียประเทศที่มีเศรษฐกิจกว่า 29.6 พันล้านดอลลาร์ถือว่าอยู่ในอันดับที่135ของโลกใบนี้แม่เป็นยังไงบ้างล่ะกับคลิปนี้แล้วในความคิดเห็นของเพื่อนๆถ้าหากโลกนี้ไม่มีเกาหลีเหนืออยู่แล้วเพื่อนๆคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งโดยรวมแล้วการไม่มีประเทศเกาหลีเหนือบนโลกใบนี้จะทำให้ประเทศเกาหลีใต้และสหรัฐอเมริกาหายใจโล่งมาหน่อยแต่คนที่อาจจะลำบากนิดนึงนั่นก็คือพี่จีนนั่นแหละที่ขาดประเทศคู่ค้าแต่ก็ไม่ได้ลำบากอะไรขนาดนั้นอยากให้ SPY ทำคลิปแนวนี้อีกต่อไปอย่าลืมคอมเมนต์และที่สำคัญดันกันมาให้สุดๆเหมือนกับคลิปนี้ด้วยล่ะขอบคุณคอมเมนต์สายไวและขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ได้เข้ามาดูคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์ไปเพื่อนๆของคุณได้รับรู้ได้นะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ